วันนี้เราจะทำความรู้จัก Directory ใน Linux กันครับเวลาที่เราทำงานในคอมพิวเตอร์นอกจากเราจะสั่งให้คอมพิวเตอร์เนี่ยทำงานอย่างที่เราต้องการแล้วอีกอย่างหนึ่งที่เราทำก็คือเราเอาข้อมูลไปเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์ถ้าเราบริหารจัดการไม่ดีมันคงออกมาเป็นภาพแบบนี้เห็นไหมครับเจ้าข้อมูลต่างๆเจ้าไฟล์ต่างๆไม่ได้ถูกจัดระเบียบถูกวางกองไว้ในที่เดียวกันดังนั้นเราก็ต้องหาวิธีการในการจัดการกับข้อมูลเหล่านี้ให้อยู่ในหมวดเป็นระบบเป็นระเบียบเพื่อง่ายต่อการค้นหาก็คงเหมือนเวลาที่เราเดินเข้าไปในห้องสมุดหนังสือในห้องสมุดมีเยอะแยะมากมายบรรณารักษ์ก็ต้องจัดหมวดหมู่ของหนังสือให้เรียบร้อยบนคอมพิวเตอร์ก็เช่นกันครับคนที่จัดหมวดหมู่ของข้อมูลที่อยู่ในนั้นเนี่ยมี2คนคนแรกคือเจ้าตัวระบบปฏิบัติการเองที่คอยจัดการเรื่องพวกนี้ในส่วนของเขาในส่วนที่เป็นของระบบปฏิบัติการแล้วก็ตัวเราในฐานะผู้ใช้ก็เป็นอีกคนหนึ่งครับที่จะต้องจัดระเบียบหมวดหมู่เจ้าที่ที่ใช้ในการจัดการเก็บข้อมูลแบ่งห้องแบ่งหมวดหมู่ในการเก็บข้อมูลเนี่ยนะครับในระบบปฏิบัติการที่เป็น Microsoft Windows เราจะเรียกเขาว่าโฟลเดอร์ด้วยแนวคิดเดียวกันนะครับบน Linux เราจะเรียกมันว่า Directory คราวนี้เรามาดูวิธีการจัดการ Directory บน Windows กับบน Linux ดูนะครับว่ามันต่างกันยังไงมีฮาร์ดดิสก์อยู่1ตัวบน Windows เราจะเห็นว่าฮาร์ดดิสก์ลูกนั้นนะครับถ้าเราไม่ได้จัดแบ่งอะไรเลยเราจะเห็นว่ามันเป็นไดรฟ์ C ใช่ไหมฮะแล้วแฟ้มข้อมูลเจ้าโฟลเดอร์ต่างๆนี่ก็จะถูกเก็บอยู่บนไดรฟ์ C เราซื้อดิสก์ลูกใหม่มาสิ่งที่ Windows ทำก็คือว่าเราจะเห็นดิสก์ลูกใหม่เนี่ยฟอร์แมตใหม่ให้กลายเป็นไดรฟ์อื่นอย่างเช่นไดรฟ์ D แล้วเราก็แบ่งวิธีการจัดการเก็บข้อมูลในโฟลเดอร์ต่างๆว่าเราจะเก็บบนไดรฟ์ C หรือจะเก็บบนไดรฟ์ D ดีบน Linux ไม่ได้คิดแบบนั้นบน Linux คิดว่าเจ้า directory ทั้งหมดที่มันเกิดขึ้นนะครับมันจะอยู่ภายใต้สิ่งที่เรียกว่า root directory ไม่ว่าเราจะมีดิสก์กี่ลูกก็ตามทั้งหมดจะอยู่บนโครงสร้างเดียวกันเรามีดิสก์ลูกใหม่มาเราซื้อฮาร์ดดิสก์ลูกใหม่มาเพิ่มเติมเข้าไปให้กับเครื่องเนี้ยในระบบปฏิบัติการ Linux ตัวเนี้ยเราต้องบอกอะครับว่าเราจะเอาดิสก์ลูกเนี้ยนะครับไปใช้กับ directory ไหนเพราะฉะนั้นคนละคอนเซ็ปต์กันนะครับบน Windows จะออกมาเป็นไดรฟ์ได้ C ได้ D ได้ E ได้ F บน Linux โครงสร้างของ directory มีอยู่อันเดียวไม่ได้ถูกแบ่งเป็นไดรฟ์การซื้อ storage การซื้อ hard disk มาเพิ่มมันคือการต้องบอกว่าเราจะเอา storage ชั้นเนี้ย disk ลูกเนี้ยไปใส่ไว้ใน directory ไหนวันนี้ทำความรู้จักเจ้า directory คร่าวๆกันไปแล้วนะครับครั้งหน้าเราจะมาเรียนรู้คำสั่งในการจัดการเรื่อง directory กันขอบคุณครับ